สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างทำโต๊ะเครื่องแป้งครับลักษณะโค้งปีกนกครับนี่ครับทั้งหมดมีด้วยกัน3ตัวครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเหลือแต่ขัดแล้วก็ส่งช่างสีทำสีได้ครับนี่ครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีที่วางเครื่องสำอางด้านข้างด้วยครับด้านบนก็จะมีลิ้นชักตัวเล็กครับข้างละ1ตัวครับมีช่องวาง3ชั้นครับนะครับสามารถวางได้ทั้งหมด4ช่องนะครับรวมทั้งบนด้วยครับด้านช่องเนี่ยช่องวางเครื่องสำอางมี3ช่องครับแต่ข้างบนก็วางได้ครับด้านบนนะครับนะครับแล้วก็มีลิ้นชักตรงกลางครับเป็นลิ้นชักใหญ่2ตัวครับนี่ครับลักษณะด้านข้างครับขนาดของโต๊ะก็จะมีความลึกอยู่50เซนครับแล้วก็ความยาวนี่ก็1เมตรครับความสูงจากพื้นถึงหัวโค้งก็ประมาณเมตร80กว่านิดๆครับเพื่อนๆนี่ครับด้านข้างนี้ก็ความหนาของลิ้นชักด้านบนก็ประมาณ17เซนครับนี่ครับแบ่งระดับไว้3ช่องด้วยกันครับมีทั้ง2ข้างครับที่วางเครื่องสำอางครับซ้ายขวาเลยครับด้านในก็กระจกเงาครับตรงกลางด้านล่างก็จะเป็นลูกฟักครับขาเหลี่ยมครับทรงซอมครับคือขาเหลี่ยมเนี่ยใช้ไม้หน้า3ครับหรือความโตคิดเป็นเซนก็ประมาณ7เซนครึ่งครับทำความซอมอยู่ที่ขาโต๊ะด้านล่างครับปลายขาโต๊ะด้านล่างก็6เซนครับถ้าเราทำตรงๆก็ได้ครับเพื่อนๆแต่มันจะดูแข็งๆจะดูไม่สวยครับช่างก็เลยทำเป็นลักษณะทรงซอมแบบนี้ครับเก้าอี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยครับเพื่อนๆแต่เก้าอี้นี่ก็จะทำเป็นลักษณะทรงซอมมากกว่าโต๊ะครับนอกจากขาซอมแล้วการทำก็จะทำให้ซอมครับเพื่อความมั่นคงครับเวลาเรานั่งก็จะไม่ล้มง่ายครับเก้าอี้หัวล้นธรรมดาส่วนมากจะทำตรงๆนะครับมันจะพลิกง่ายครับเก้าอี้หัวล้นของโต๊ะเครื่องแป้งนี่ทำยันกันไว้มั่นคงแข็งแรงครับนี่ครับโต๊ะเครื่องแป้งครับสวยงามครับเพื่อนๆทาสีออกมาบอกเลยว่าสวยมากครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาช่างทำกันง่ายๆนะครับไม่มีวางขายในท้องตลาดนะครับเพื่อนๆ เป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่สั่งทำครับคิดทำกันเองครับในท้องตลาดไม่มีครับนอกจากท้องตลาดมาลอกเรียนแบบเราไปเท่านั้นครับเราเป็นต้นแบบการทำนะครับโต๊ะเครื่องแป้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ